เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลามาเจอครั้งหนึ่งนะมันนี่ขอให้ทุกคนกันนะวันนั้นนะครับผมเอาล็อกคาแรคเตอร์นะครับผมอันนี้มาเพิ่งไปเห็นนะตัวทริเอโรคัพปิตอลนะครับผมเท่าที่เราเห็นนะที่มีนะครับผมมันจะมีเวลาอันล็อกของมันนะซึ่งผมคิดว่าในตัวที่มีอันล็อกนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เตือนกันนะฮะแบบเราชิวๆกันนะ เดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละอันเหมือนกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนะครับผมก็แน่นอนลูน่าชัดเจนไปแล้วเน่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาก็คือAVAX นะครับผม BTC Ethereum สองตัวนี้ก็น่าจะมีปัญหาแล้วในไม่ช้านะครับแต่มันก็มีปัญหาไปแล้วล่ะเท่าที่เราเห็นนะตัว DOT นะครับ Solana นะครับผมแล้วก็ Aave นะเรามาดูดับชิวๆกันก่อนนะครับในคุซมะนะตัวทดสอบที่เกิดขึ้นนะครับผมกับเท่าที่เราเห็นนะถ้ามันจะปลดล็อกจริงนะครับผมอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้ก็คือว่าวันที่ปลดล็อกนะไม่เกี่ยวข้องนะครับผมกับอุปทานส่วนใหญ่ที่หมุนเวียนไปแล้วนะครับผมอันนี้คืออันหนึ่งที่ดูน่าจะปลอดโปร่งพอสมควรนะคุซามะอาจจะต้องตัดออกไปได้นะครับผมเรามาดูต่อมานะครับผมในส่วนของมีนาโปรโตคอลนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่า Trialo นะครับอยู่ในการจัดสรรผู้สนับสนุนโทเค็น200ล้านนะครับผมสิ่งนี้ควรจะต้องปลดล็อกนะครับผมจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับผม2566นะด้วยอัตราเงินเฟ้อ 4.5% นะครับต่อเดือนคำนวณจากอุปทานที่เกิดขึ้นนะครับผมราคาซีก็อยู่ประมาณ 0.07 0.15 โดยประมาณนะถ้ามีนาโปรโตคอลถูกปล่อยมานะครับผมในช่วงเวลามันจะถูกปลดล็อกไปเรื่อยๆจนถึงมิถุนายนปีหน้านะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่มันจะลดลงพอสมควรนะครับผมในอัตราที่200ล้านบวกลบผมคิดว่าเราคงจะได้เห็นราคาที่มีนาล่วงลงในไม่ช้านะครับมาดูเนียต่อนะครับผมเนียโปรโตคอลนะครับผมซึ่งแน่นอนนะว่าบางอันอย่าไปอ่านภาษาไทยมากนะใกล้โปรโตคอลชื่อแม่งโคตรภาษาไทยจริงเลยการจัดสรรทริอาโลนะครับอยู่ในช่วงผู้สนับสนุนนะครับผมก็คือโทเค็น230ล้านนะสิ่งนี้ควรปลดล็อกเป็นจนถึงเดือนตุลานะครับผม2565นั่นหมายความว่าตามที่เราคาดการไว้นะครับผมมันจะทำให้ราคาของเนียโปรโตคอลนะอาจจะทิ้งดิ่งนะครับผมจากราคา3ดอลนะครับ3ดอลกว่าๆเนี่ยอาจจะลงได้อีกนะครับผมในช่วงตุลาลองดูให้ดีนะครับผมอันนี้ก็บอกไว้แล้วนะ บอกหวยไปตัวแล้วนะ คุณถ้าคุณมีความสามารถในการด้านการช็อตคุณก็มาช็อตได้นะครับผมหรือถ้าไม่มีความสามารถในการช็อตเนี่ยก็ลองไปดูในติดตามวิธีการในลองช็อตดูนะครับผมซึ่งคิดว่ามีโอกาสในการที่จะขาเป็นขายไปคือปลดล็อกเป็นเส้นตรงเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจความหมายของมันอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับผมก็คือมันจะค่อยปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมตามระยะเวลาตามเคอร์ฟของมันนะซึ่งอาจจะดีในลักษณะที่ว่าช่วงเวลานั้นมันอาจจะไม่ขายก็ได้แต่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องขายครับมันต้องขายทิ้งเพื่อจะล้างหนี้ให้ได้หมดมากที่สุดนะครับผมหรืออาจจะมีคนมาซื้อหนี้มันต่อนะครับผมซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่อาจจะมาดูว่าสุดท้ายแล้วแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากันแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีคนซื้ออาจจะมีคนซื้อหนี้ให้มันนะครับผมในราคาที่อาจจะมากกว่านิดหน่อยคือโดยที่มันไม่รอเวลาถึงตุลานะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมว่าถ้ามันรอเวลาถึงตุลาเนี่ยมันไม่มีแรงพอในอีก4เดือนไม่มีแรงพอจะกระชากตัวเองไหวแน่นอนนะครับผมโอเคเรามาดูต่อนะครับผมในส่วนของเมนไฟนะครับผมปลดล็อกเป็นเส้นตรงจนถึงเดือนกันยา2022ซึ่งไอเนี้ยผมคาดว่าคำนวณจากอุปทานเนื่องจากไม่มีบริการนะครับผมในคอยเกโคนะซึ่งเราก็อาจจะดูได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เห็นว่าอยู่ในซอสตรงตัวด็อกเมนไฟนะครับผมมีโอกาสไหมที่ก่อนจะถึงตุลาไอกันยานะครับผมจะมีโอกาสพังไหมผมคิดว่าหลายๆตัวที่มันมีปัญหาภายในระบบอะมันมีโอกาสที่มีคนจะซื้อหนี้เสียไปนะครับคือจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่หนี้เสียหรอกแต่ถ้าเขามองว่าเขาไม่สามารถยื้อได้เขาต้องขายไอ้จำนวนนี้ออกไปก่อนนะครับก่อนเวลากำหนดแล้วเขาก็ถึงจะเอามาใช้จ่ายในปัจจุบันนะซึ่งเราก็คาดคะเนในส่วนที่อาจจะมีการคาดเคลื่อนในการหักกำไรหักเทขายทิ้งไม่ได้นะครับผมแต่ถ้ามันยังถือตัวสินทรัพย์ก้อนนี้อยู่นะครับผมมั่นใจว่าในการที่ปลดล็อกครบทั้งหมดมันจะขายทิ้งทั้งหมดทันทีนะครับผมราคามันจะดับลงทันทีนะมาดูต่อนะครับผมเสียอาร์ดาน่านะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับที่เราเห็นนะก็คือมาถึงกุมภาผมคิดว่าในส่วนของที่มันกลายเป็นแบบปีต่อไปที่จะถึงแบบปี67อย่างเงี้ยหรือปีอื่นๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่า
ระเบิดเวลาที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งแน่นอนนะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าอยู่ในเชนไหนก็ตามอย่างอาร์ดาน่าอยู่ในเชนคาร์ดานโนนะครับผมก็มีโอกาสที่เป็นระเบิดในเวลาถึงคาร์ดานโนได้เหมือนกันนะคือบางอย่างมันถูกน้ำราคาปุ๊บหลายๆปัจจัยมันจะทำให้มันเรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับผมที่ล้มแบบตึ๊บๆๆๆๆไปนะฮะแต่รอบซีดกับรอบไพรเวทเนี่ยมันอยู่ประมาณ 5% นะครับผมก็อาจจะไม่แรงขนาดนั้นแต่ 5% เนี่ยถ้าถึงเวลาจริงๆในเวลานั้นเนี่ยมันราคาขึ้นลงเนี่ยราคาก็น่าจะโหดพอสมควรเลยนะผมบอกเลยนะต่อมานะครับผมในบันเซอร์นะบันเซอร์ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับผมเกี่ยวกับการปลดล็อกการจัดสรรระดมทุนนะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอันนึงที่เป็นระเบิดเวลาใหญ่อันนึงที่เราไม่สามารถตอบได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าบันเซอร์เนี่ยมีปัญหามากกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับผมจุดภายในนะมัลติเชนนะครับผมต่อมานะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่หมุนเวียนถูกล็อกในสัญญาเชียร์นะครับหรือสมาร์ทคอนแทคนั้นจะมีการลงคะแนนเสียงยูทิลิตี้นะครับผมอันนี้กับมัลติในอนาคตจนกว่าถึงเวลานั้นโทเค็นจะไม่ปลดล็อกนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูปลอดภัยขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละมันยังล็อกอยู่นะครับผมปัญหาเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปง่ายๆขึ้นนะครับผมบอนฟิด้านะครับผมก็คือรอบซีดนะอยู่ในเซต90ล้านโทเค็นนะครับผมสิ่งที่เห็นก็คือจะปลดล็อกในช่วงเดือนธันวาคม2024นะครับผมคือไอตัวเนี้ยยังค่อนข้างที่ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าถ้ามันปลดล็อกใน24เนี่ยมันก็น่าจะเบาใจลงได้เยอะนะครับผมต่อมานะครับผมตัวนี้มันปลดล็อกไปแล้วนะฮะดีลิเวอเด็กนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะขายไปแล้วแหละนะไม่น่าจะเก็บไว้หรอกมาดูต่อนะครับผมในส่วนออก้านะออก้าการจัดสรรนะครับที่ Arrow City Six Arrow Capital นะครับผมอยู่ในระดมทุนนะอยู่ในฟันไลซิ่งนะครับผมไม่มีการไม่มีข้อมูลที่แน่นยำในตัวเว็บไซต์นะครับผมแต่ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ถูกจัดสรรออกมาในทีมนะครับผม2568นะมีโอกาสไหมที่แบบจะปล่อยก่อนผมคิดว่าไม่มีโอกาสนะครับผมมาต่อนะครับผมใน DH นะครับผมอยู่ในรอบซีดนะครับผมกับรอบกลยุทธ์นะซึ่งมันควรจะต้องปลดล็อกในเดือนธันวาคม66นะครับผมแล้วก็มีอัตราเงินเฟ้ออยู่นะครับผมต่อเดือนก็จะคำนวณอุปทานปุ๊บเนี่ยคิดว่าตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอีกตัวนะฮะก็ยังพอถูถ่ายไปได้อันนี้ Perpetual Protocol นะครับผมรอบนี้เนี่ยมันปลดล็อกสมบูรณ์ไปแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะทำให้ตัวนี้ลดลงในไม่ช้านะครับผมแค่ดูว่าระยะเวลาในการเทขายมันจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะฮะตัวโวนะครับผมจัดสรรโดยเทรโรนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจนถึงวันที่22สิงหานี่นะครับผมที่จะถึงในกรกฎาคมสิงหาประมาณ 2-3 เดือนนี่แหละนะครับผมเท่าที่เห็นนะนี่ก็น่าจะปลดล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็ขายไปนะสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนหนึ่งของรายการเทรโรแคปิตอลหากต้องการดูข้อมูลถือครองเทรโรแคปิตอลสมัครสมัครรับสแต็กย่อยของเราได้นะครับผมซึ่งอันจริงๆอ่ะเราดูแค่นี้พอแล้วเราเข้าใจรูปแบบที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมไอตัวสิ่งที่เกิดขึ้นอื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีความจำเป็นมากเท่าไหร่นะฮะส่วนที่มันเป็นลึกๆกว่านั้นอย่างเช่นตัว Trader Joe หรือ Synthetic นะครับผมยังมองว่า SYN เดี๋ยวนะผมขอรีเช็คแป๊บนึงมันมี SYN อยู่ใช่มั้ยเทรดเดอร์โจน่าจะได้ผลกระทบพอสมควรนะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะในส่วนหลักๆนะที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากังวลแบบอ๋อไม่ใช่จริงซินเอตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องซีเรียสกับมันมากขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราตอนนี้เราครอบคลุมในส่วนของการดูทั้งหมดพอสมควรแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องดูทั้งหมดนะโดย 100% นะครับผมแต่สิ่งที่เราเห็นเราสามารถคาดคะเนได้นะผมว่าปีไหนที่โอกาสที่ราคามันจะถูกดั้มลงนะครับผมในหลายๆตัวที่ได้กล่าวไว้นะต้องขอบคุณ Unlock Calendar ด้วยนะครับผมจริงๆเราไม่ต้องเสียตังค์ไปดูข้างในลึกก็ได้นะฮะถ้าเราไม่ได้เป็นสายช็อตแบบตัวยงนะครับผมแต่สิ่งนึงที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับผมก็คือตัว Avalanche นะครับผม Solana นะครับผมแล้วก็ Dot นะฮะ Mina เนี่ยครับประมาณตัวพวกนี้แหละที่น่าจะเกิดปัญหาใหญ่ได้นะครับผมแต่แน่นอนนะปัญหาใหญ่ที่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับ Aave กับ Avalanche นะฮะอันนั้นแหละใหญ่จริงๆนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมป้อมสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผม